ีค่ะจากห้องส่งมาที่โรงพยาบาลเวชธานีนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องของการรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคะด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไตนี่แหละค่ะกับแพทย์หญิงอัมไพวันรุ่งบรรณพันธ์อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรคไตวายปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเยอะแค่ไหนคะถ้านับรวมทุกระยะเนี่ยก็คือหลายแสนคนนะคะนี่เฉพาะคนไทยระยะสุดท้ายเนี่ยก็อย่างน้อยก็มีหลายหมื่นเมื่อไหร่ที่เรียกว่าเป็นไตวายเรื้อรังคะแบบแรกเนี่ยจะเรียกว่าโรคไตวายเฉียบพลันก็คือนับที่เวลาไม่เกิน3เดือนจริงๆก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอ้าวทุกคนด้วยมันมายังไงคะเฉียบพลันแม้ว่าเดิมเราจะมีไตทำงานปกติแต่ถ้าเราเกิดภาวะการเจ็บป่วยบางอย่างท้องเสียค่ะอาหารเป็นพิษ อาเจียนกินไม่ได้เลยถ่ายเหลวเสียน้ำปริมาณมากปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงไตมันจะลดลงอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆเลยคือการใช้ยาเป็นยาแก้ปวดคลายเส้นถ้ากินต่อเนื่องเป็นเวลานานบางคนเกิดไตวายเฉียบพลันจากยาได้นะคะถ้าเป็นต่อเนื่องเกินกว่านั้นเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่โรคไตวายเรื้อรังก็จะแบ่งออกเป็น5ระยะระยะสุดท้ายคือไตทำงานน้อยกว่า 15% แต่ที่ต้องเริ่มให้การรักษาแล้วก็คือเริ่มทำงานลดลงน้อยกว่า 60% เรื้อรังระยะสุดท้ายสังเกตอาการได้บ้างไหมคะไม่เคยเช็คสุขภาพบางทีเราไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเรามีโรคไตแล้วจะเกิดอาการส่วนมากไตจะทำงานน้อยกว่า 30% แล้วค่ะก็คือเป็นระยะที่4แล้วอาการก็เช่นอาจจะสังเกตว่าตัวเองปัสสาวะผิดปกติมีฟองมากขึ้นปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้นสีขุ่นมีเลือดปนเช้ามาหนังตาบวมหน้าบวมอันนึงที่เจอบ่อยๆคือความดันโลหิตสูงถ้ารุนแรงกว่านั้นก็จะอ่อนเพลียค่ะเบื่ออาหารซีดนะคะทั้งที่เราไม่ได้เสียเลือดไปไหนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรักษาได้ด้วยวิธีไหนคะการบำบัดทดแทนไตหนึ่งก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมวิธีที่สองนะคะก็คือการฟอกไตผ่านทางเยื่อบุช่องท้องผ่าตัดครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนน้ำยาฟอกไตเข้าทางช่องท้องตัวเองเพื่อล้างของเสียคือทั้งสองวิธีแรกเนี่ยต้องทำต่อเนื่องไปตลอดชีวิตถ้าพูดถึงว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะต้องบอกว่าไม่มีทางหายขาดทีนี้ก็เลยมีวิธีสุดท้ายวิธีที่3นะคะซึ่งถือว่าเป็นความหวังของคนไข้ทุกคนเนี่ยนะคะก็คือได้รับการปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายไตจะเป็นวิธีเดียวที่ทำให้คนไข้เนี่ยไตทำงานเหมือนคนปกติเอาไตมาจากไหนคะผู้บริจาคที่มีชีวิตญาติพี่น้องกันหรือว่าสามีภรรยานะคะโอกาสสำเร็จเนี่ยเกิน 90% ซึ่งผู้บริจาค ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าการจะได้รับอนุมัติให้ผ่าตัดบริจาคไตคนอื่นได้เนี่ยแพทย์เนี่ยต้องตรวจร่างกายเขาอย่างละเอียดเลยค่ะถ้าไม่มีญาติแล้วคะทำยังไงดีคะค่ะเราก็สามารถไปลงทะเบียนนะคะผ่านโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกของสภากาชาดไทยนะคะเพื่อรอรับบริจาคไตจากผู้บริจาคสมองตายค่ะรับบริจาคมาจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เครือญาติเนี่ยมีความเข้ากันได้เนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะทางสภากาชาดจะทดสอบมาให้แล้วว่ามันเข้ากันได้แม่นยำนะคะโอกาสผิดพลาดน้อยนะคะสถิติของการได้รับการผ่าตัดแต่ละปีมีจำนวนแค่ไหนคะโดยเฉลี่ยนะคะปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถปลูกถ่ายได้ไตได้ประมาณ 700-1,000 ไตดูเยอะนะคะแต่ถ้าเทียบกับจำนวนผู้ที่ป่วยมีผู้ป่วยที่รอคิวรับบริจาคไตอยู่สะสมอยู่นะคะประมาณ 5-6,000 คนโดยเฉลี่ยตามสถิติก็คือรอกันประมาณ 4-5 ปีค่ะและก็มาถึงเรื่องของการปลูกถ่ายไตนี่แหละค่ะว่ามีข้อดียังไงบ้างจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากันอย่างชัดเจนนะคะมีข้อมูลทางสถิติพบว่ามีอายุที่ยืนยาวกว่าการฟอกไตไปเรื่อยๆทำงานเกือบเท่าคนปกติเลยค่ะหรือบางครั้งเนี่ยดีเท่ากับคนปกติเลยคนไข้บางคนใช้ไตที่ได้มาจากการปลูกถ่ายครั้งหนึ่งนะคะได้ 30-40 ปีเมื่อเข้ามาที่โรงพยาบาลเวชธานีจะได้รับการดูแลยังไงบ้างคะจะได้รับการดูแลโดยอายุรแพทย์โรคไตที่เชี่ยวชาญซึ่งจะเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยแต่ละรายเหมาะสมกับการฟอกไตก็จะแนะนำฟอกไตต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเราก็จะแนะนำขั้นตอนมีการตรวจความพร้อมของผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพนะคะหลังผ่าตัดก็จะมีห้องปลอดเชื้อนะคะในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนการติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะค่ะโอ้โหได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงอัมไพวันรุ่งบรรณพันธ์อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลเวชธานีค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ